ี่ยอาหารตามสั่งอาจจะขึ้นตามราคาน้ำมันนั่นคือผลกระทบใกล้ตัวสุดจะถามว่ากระทบอะไรกับเราไหมก็ไม่ค่อยเพราะว่าปกติแล้วเราไม่ค่อยทานน้ำมันปาล์มมันก็เลยไม่ค่อยกระทบเราเท่าไหร่ต่อให้ขึ้นไป10 บาท 20 บาทหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่น่าจะไปกระทบกับพ่อค้าแม่ค้าที่เขาต้องซื้อในปริมาณที่มากๆอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างที่กำลังสงสัยอยู่ว่าเวลาน้ำมันปาล์มที่มันขึ้นไปอ่ะเงินที่มันขึ้นอ่ะมันเข้าใครตอนเนี้ยไม่แน่ใจก็ต้องเสียเงินเยอะมากขึ้นแล้วก็ปกติที่มันราคาสูงอยู่แล้วก็จะสูงขึ้นไปเด็กกว่าเดิมอีกอะเรื่องการใช้จ่ายค่าใช้จ่ายต้องเพิ่มขึ้นอีกเวลาจะทำอาหารทีนึงจากที่เราจะได้กินอาหารที่ดีกว่านี้เยอะกว่านี้แต่เรากลับไม่ได้กินพ่อค้าแม่ค้าใช่ไหมคือว่ากระทบเขาแน่นอนนั่นแหละแต่สำหรับเราคือผู้ขายคือว่าถ้าน้ำมันพืชอะไรถูกคือเขาจะมาซื้อเยอะอยู่แล้วนะคะมีผลกระทบแน่นอนค่ะก็ส่งผลเหมือนกันเพราะว่ารายได้ก็ไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นปรับอีกก็รายจ่ายก็สูงอีกอะไรเงี้ยค่ะหนักเอาเรื่องอะเพราะขึ้นมาโดด10 บาทเลยเนี่ยถ้าขึ้นมาบาท2 บาทยังพอทนเนี่ยน่าจะกระทบโดยตรงเรื่องของถ้าเราไปสั่งร้านอาหารตามสั่งถ้าเกิดเขาขึ้นราคาเพราะว่าหลังๆเนี่ยเขาบอกน้ำมันแบบน้ำมันปาล์มกินมากแล้วมันไม่ดีเราก็เลยเน้นไปทางน้ำมันถั่วเหลืองผัดตะวันแล้วมันลำข้าวประมาณนั้นกระทบก็น่าจะกระทบเยอะเพราะว่าปกติซื้ออาหารทานบ่อยอยู่แล้วน่าจะมีการขึ้นราคาอาหารต่างๆที่แบบต้องใช้น้ำมันอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคแหละเพราะว่าถ้าไม่โอเคก็แบบไม่อยากให้เขาเอาน้ำมันเก่ามาทอดเพราะว่ามันก็ไม่ดีกับสุขภาพเราด้วยอ่ะก็ส่งผลเรื่องการความเป็นอยู่มากกว่านะจริงๆถ้าเราเป็นคนทำอาหารไงครับต้นทุนมันจะสูงหน่อยไม่โอเคแต่ต้องยอมรับมันให้ได้นะเพราะว่ามันสูงขึ้นแล้วนะยังไงเราต้องซื้อกินอยู่ทุกวันอย่างเงี้ยครับไม่รู้ดิมันก็ไม่มีใครโอเคอะถ้าเกิดอาหารมันแบบมีอะไรนะราคามันสูงขึ้นปริมาณเท่าเดิมอะไรเงี้ยเราก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เราก็รู้สึกว่าแบบอ้าวแปลว่าอย่างนี้อะไรอะข้าวของแพงขึ้นรายได้เราเท่าเดิมรายจ่ายเราเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยโอเคละชีวิตก็ไม่ทำเองดีกว่าก็โอเคกว่าการที่เขาจะใช้น้ำมันซ้ำๆแล้วเป็นน้ำมันดำที่มันใช้มาหลายครั้งเดี๋ยวแป๊บนึงตอบตรงที่แป๊บนึงพี่ขึ้นเก่งถ้ามันสูงขึ้นไม่มากหรือว่าสูงขึ้นในปริมาณที่เราพอรับได้อย่างเงี้ยมันก็โอเคเพราะทุกวันนี้เราก็ยังต้องซื้อกินข้างนอกอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในเรื่องของคุณภาพเองถ้ามันคุณภาพยังเหมือนเดิมดีเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ลดน้อยลงหรือว่าดีกว่าเราไปใช้น้ำมันเก่าตกค้างอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็คิดว่าเราก็คงต้องยอมจ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าไม่ไหวอ่ะให้ป้าไปไหนอ่ะก็ต้องซื้อกินอ่ะถ้าไม่ไหวก็ต้องซื้อไม่มีใครมาช่วยเราเลยอ่ะ